ครับผมสวัสดีครับพร้อมเลยค่ะพร้อมจะแนะนำตัวกับทักทายเราเป็นแฟนได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับพวกเราแอดลาสสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงความรู้สึกหน่อยที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะเอาจริงตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาโชว์ที่ลานน้ำพุแห่งนี้นะครับแล้วก็สวยมากทุกอย่างสวยมากทั้งแบบบรรยากาศด้วยตึกวิวทุกอย่างสวยไปหมดเลยครับแล้วก็วันนี้มีคนมาให้กำลังใจพวกเราเยอะเลยครับผมใช่ครับแล้วผมเป็นยังไงบ้างได้ดูพุเมื่อโชว์น้ำพุเมื่อกี้ตื่นเต้นมากครับผมกับเอวินยังยืนดูกันแบบโอ้แปลว่าเราชอบดูน้ำพุตั้งแต่เด็กใช่แล้วคือแบบขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้ไงอะไรเงี้ยเป็นแบบเวใหม่ด้วยเป็นการที่เอาน้ำพุผสมกับการเต้นมารวมกันใช่แล้วก็มี CG แบบมันดูจริงมากๆครับมันดูแบบว่าสุดยอดครับผมชอบมากๆจริงครับโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญชวนแบบว่าเผื่อใครที่อยากจะมาไอคอนสยามอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สำหรับคนที่อยากที่จะดูสิ่งสวยงามสิ่งแปลกใหม่แล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจนะผมก็เรียนเชิญที่ไอคอนสยามได้เลยนะครับผมก็จะมีโชว์น้ำพุใหม่อันนี้เวอร์ชันใหม่แล้วใช่ครับมาดูกันเยอะๆนะครับหรือว่าใครที่แบบมาเดินช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามอะไรเงี้ยว่างๆก็สามารถแวะมาที่นี่ได้ก็จะมีโชว์มีน้ำพุให้แบบได้ถ่ายรูปกันได้แบบดูกันแบบเราจะบอกว่าไอคอนเนี่ยของกินของกินเยอะมากๆใช่ใช่ใครที่อยากมาลิ้มรสวัฒนธรรมไทยก็ต้องมาที่นี่นะครับตรงมาร์เก็ตข้างในก็บอกเลยว่าอร่อยมากผมมาบ่อยมากเลยครับผมนะทีนี้ล่าสุดครบรอบ1ปีกันไปสำหรับการเดบิวต์ของแอดลาสครับผมรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าแบบไวมั้ย1ปีโหรู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากๆครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนปีนึงที่ผ่านมาเราทำอะไรไปเยอะมากๆเราแบบมานั่งย้อนดูแล้วขึ้นแบบผ่านอะไรไปเยอะมากๆเหมือนกันเนาะตอนแรกจะไม่เยอะใช่ตอนนี้แบบมานั่งดูรูปประกาศทำอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วมันผ่านไปเร็วมากด้วยนะใช่ผมก็ครบรอบปีนึงแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างนี้ไปนานๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณเอลิสทุกคนขอบคุณแรงใต้ปีกของพวกเราทุกคนนะครับผมถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณทักษะอะไรบ้างนะโอ้เยอะมากเลยครับทั้งการเต้นการร้องกันจริงๆการเต้นการร้องที่มันแบบต้องทำอยู่แบบอยู่ตลอดแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเราได้เรียนรู้มากๆจริงๆก็คือการใช้ชีวิตอะแบบทั้งการแบบเซนส์ในการแบบออกบนเวทีในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆหรือว่าในการตอบสื่ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนแบบเปิดกว้างมากๆแล้วก็แบบเก่งขึ้นเยอะมากๆและที่สำคัญเหมือนเราได้ฝึกได้ให้พลังบอกกับทุกคนด้วยมอบความสุขให้กับทุกคนตลอด1ปีที่ผ่านมาใช่ครับเหมือนเราได้ฝึกเปลี่ยนโชว์กันทุกงานอะไรเงี้ยได้หาทำใช่เรียกว่าหาก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับคือเราอยากให้ทุกคนเห็นความแปลกใหม่แหละอยากให้คนที่มาดูเราแบบไม่เบื่อในการมาดูพวกเรามาเชียร์พวกเราอะไรเงี้ยใช่ครับผมล่าสุดเห็นว่ามีทำคลิปแบบดูแบบรีแอคชั่นด้วยเป็นเขาเรียกว่าอีกพาร์ทนึงของการเป็นศิลปินของพวกเราใช่การเป็นยูทูบเบอร์เล่ากันหน่อยบรรยากาศยังไงบ้างก็จริงๆไปติดตามกันได้นะครับใน YouTube Atlas นะครับมีทั้ง reaction vlog Atlas at play Atlas but not least นะครับก็มีความสนุกมากมายนะครับให้เลือกนะครับในวันที่เหงาๆก็สามารถกลับมาดู Atlas ได้แล้วก็มาฟังเพลงพวกเราได้ด้วยใช่หรือว่าใครอยากหาที่เที่ยวเราก็มีในนั้นเยอะมากเลยครับเพราะเรารีวิวด้วยใช่รีวิวด้วยถ้ากดซับเพิ่มขึ้นเราจะมีคอนเทนต์มากกว่าเดิมใช่จะได้ติดตามกันมากขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วแล้ว YouTube ก็จะให้เราเป็นยูทูบเบอร์แล้วแล้วศิลปินล่ะพี่นั่นทำได้เป็นได้ด้วยนะเห็นที่บอกว่าเป็นคลิปรีแอคชั่นก็คือเห็นว่ามีแบบดูตนเองด้วยนะหลังจากที่ครบ1ปีไปเป็นยังไงบ้างครับอันนั้นเป็นคลิปของทางทีมงานที่เขาแบบตัดมาให้เป็นแบบเซอร์ไพรส์ให้เราดูก็นี่ก่อนเลยลองวันนี้เสียน้ำตาหนักมากอะไรยังไงฮะแทบจะไม่มีอันไหนผมไม่เสียน้ำตาคือน่าจะเป็นกิมมิคของวงแล้วครับก็แต่ว่าก็อยากให้มันมีหลากหลายรสชาติในการที่ผู้คนได้เข้ามาดูช่องของพวกเราอะไรอย่างนี้ครับผมมันเรียกว่าน้ำตาแห่งความสุขใช่เหมือนพอมันได้นึกย้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีทำอะไรมาเยอะเหมือนกันนะใช่นึกถึงวันที่แบบนายสอนอะไรเงี้ยโอ้โหเก่าเหมือนกันนะวันย้อนความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยถือว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีทองของทุกคนเลยไหม
ผมก็ไม่ขนาดไม่การเรียกเนาะเราคิดว่าเราทำเต็มที่ทุกวันและการทำทุกวันให้ดีสุดอะไรเงี้ยครับผมเรายังรู้สึกว่าเรายังเป็นวงน้องใหม่อยู่เลยเพิ่งหนึ่งขวบเองใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนมองเราเป็นตัวเล็กๆอยู่เป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับผมขนาดน้องใหม่มาแรงล่าสุดนี้เห็นคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนทาง True ID เนี่ยเขามีการจัดอันดับ10วงมาแรงแล้ว1ใน10มี Atlas ด้วยอุ้ยว้าวขอบคุณครับขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงบ้างที่ทาง True ID บอกว่ามีวง Atlas ได้ติดโผล่อยู่ด้วยก็อย่างที่บอกครับพอแบบเราได้ติดท็อป10ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราทำทุกวันใน1ปีมาหามผ่านมาเร็วมากเราทำแบบทุกวันให้ดีที่สุดแหละแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแล้วพอมันมีผลตอบรับที่มันดีมีฟีดแบคที่มันเยี่ยมอย่างแบบอย่างที่เราติดท็อปของ True ID อะไรเงี้ยเราสึกว่าเป็นกำไรครับผมแล้วก็มีแรงมากขึ้นที่จะทำให้มันดีต่อไปขึ้นเรื่อยๆอีกในปีหน้าๆต่อไปเรื่อยๆใช่ผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ผลักดันพวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับคือตอนแรกก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะติด10วงที่บอกว่ามาแรงตั้งแต่เดบิวต์เลยมั้งเราแบบใช่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยถามว่าคาดหวังไหมที่เราจะได้เหมือนกับว่าติดโผอะไรติดโผอะไรเงี้ยก็ทุกคนทำแล้วคาดหวังอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าเราก็ทำทุกวันให้ไม่มีความสุขมากกว่าใช่คือเราอยากทำตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่เดบิวต์เลยคือพอยของเราคือทำให้มีความสุขแล้วก็แจกความสุขนี้ต่อไปให้กับคนที่มาฟังเพลงเรามาดูพวกเราอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เราเน้นตรงนั้นเป็นพอยต์มากกว่าของเราครับผมนะฮะทีนี้ย้อนไปอีกนิดนึงงานธรรมศาสตร์โอเพ่นเฮาส์มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอันเล่าเหตุการณ์กันให้หน่อยฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดูเศร้าอ๋อไม่ใช่ครับครับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุครับผมใช่ไหนลองเล่าดีกว่าคือตัวเครื่องเสียงมันดับกลางที่เรากำลังเต้นเพลงซินเดอเรลล่าอยู่ใช่แล้วจังหวะนั้นคือก็ตกใจนะพวกเราก็ตกใจมากๆแต่ว่าพวกเราก็อยู่ดีก็ตัดสินใจที่จะตบมือพร้อมกันตบมือพร้อมกันแล้วก็เอลิสน่ารักทุกคนที่น่ารักก็ช่วยกันตบมือตามก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำมากๆครับผมแล้วแรกกันต่อตอนแรกคิดว่าเอ๊ะแค่ของเราดับไมค์ก็ไม่ติดก็เลยมองหน้าเพื่อนเห็นหน้าเพื่อนก็งงเหมือนกันตาสาวเหมือนกันใช่ก็เลยอ๋อตับหมดเลยตับหมดเลยตับหมดเลยใช่ครับผมใช้เวลานานไหมถึงแบบว่าสิเครื่องเสียงต่างๆมันจะกลับมาแป๊บเดียวครับจริงๆแป๊บเดียวเลยครับใช่ก็คือตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยครับคือพวกเราพาตบมือพาเหมือนร้องเพลงต่อการร้องเพลงต่อสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเสียงก็มาแล้วครับแล้วก็โชว์ต่อได้ครับผมอันนี้คือมาจากความขัดข้องทางเทคนิคเนาะไม่ได้เกี่ยวกับทางออร์แกไนซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทางเทคนิคเพราะว่าทางเทคนิคครับผม 100% ล้วนๆเลยครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการรับมือไปถ้าอนาคตมันมีเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกอ่ะเราจะรับมือกันยังไงดีผมว่ามันสนุกดีนะใช่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราแบบจะได้แบบเหมือนเรียนรู้กันไปแล้วก็เติบโตกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่แต่ละเหตุการณ์ที่ทำให้แบบแต่ละเหตุการณ์มันทำให้เรามีวันนี้ครับมันทำให้เราเติบโตแล้วก็ทำให้เราได้แบบได้มีมุมมองใหม่ๆกับเรื่องต่างมากขึ้นประสบการณ์ด้วยใช่มันเก็บเวลอะใช่เต็มคาราเบลเต็มนะทีนี้พูดถึงวันเกิดจะหน่อยเห็นว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ครับค่ะพี่เจสวันนี้25ขวบ25ขวบจริงๆก็เอาตรงๆก็ไม่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์บนเวทีอะไรอย่างงี้ก็คือแบบตอนแรกก็ตกใจอะไรอย่างงี้ตอนที่หันหลังไปแล้วร้องเพลงตอนแรกไม่เอะใจสักพักเริ่มนานไปนิดนึง เริ่มร้องนานเริ่มแบบโอเคจบพุกแล้วยังไม่จบอะไรอย่างงี้ แต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ยิ่งตอนหันกลับมาเนี่ยเห็นบรรดาแฟนๆถือป้ายวันเกิดผมก็ยิ่งแบบพูดเลยจังหวะนั้นก็คือแบบอ่ะกลับมาก็แบบพออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่อยากจะเมคอัพหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ต้องพยายามรูปไว้แต่ว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทีมงานขอบคุณแฟนๆที่มาซัพพอร์ตแล้วก็มาเหนื่อยซื้อป้ายของผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้แฮปปี้มากๆเลยครับผมเพื่อนๆในวงเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรมีของขวัญเตรียมไว้ให้หรือยังเดี๋ยวมีหลังมาแน่นอนเฮ้ยบอกได้ไหมแง้มๆหน่อยแง้มหน่อยไม่ได้สิเป็นเซอร์ไพรส์ไงแต่มีแน่นอนแต่ว่าถ้าแค่มีเดี๋ยวมาบอกละกันถ้ามีเดี๋ยวมาบอกแต่ถ้าไม่มีก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันหมดแล้วคือจริงๆแล้วก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับผมใช่แล้วก็เหมือนเรามีมีทุกปีอยู่แล้วของมันเกิดทุกคนนะครับผมก็อยากให้มันพิเศษสำหรับคนๆนั้นมากที่สุดครับผมทีนี้เห็นว่าช่วงนี้งานคือแบบติดกันเลยโชว์ของพี่ๆเองเนี่ยจะมีแบบเปลี่ยนแปลงทุกวันอะไรอย่างนี้ไหม
ต้องมาดูกันเองครับใช่ใช่ว่าจะเปลี่ยนด้วยเพราะเราตั้งใจเปลี่ยนหรือว่าเราเต้นผิดไม่ใช่หรอกหยอกมีคนขำแล้วมีคนขำด้วยดีใจดูไปใช่ไหมอะไรอย่างนี้ทุกคนมีแพลนเค้าดาวที่ไหนกันบ้างตอนนี้กำลังดูกันอยู่ครับว่าสรุปแล้วคือจะไปที่ไหนกันหรือว่าเราจะมีที่ไหนติดต่อมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนก็รอดูหลังบ้านครับว่าเขาคุยกันยังไงยังรับงานอยู่เนาะยังรับอยู่ครับใช่ครับผมก็24ชั่วโมงทุกวันลองคุยคิวกันได้ครับผมท้ายเนาะอวยพรปีใหม่แฟนๆกันหน่อยครับอ่ามีกับพี่เจดูพรดีกว่าเออให้เจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดมาครับก็ปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอแต่สิ่งดีๆถ้าใครที่คิดจะไปเที่ยวตอนช่วงปีใหม่นะครับก็เดินทางปลอดภัยเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมสำหรับทุกๆคนเลยนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอินเสิร์ตนิดนึงเนาะได้เลยครับสวดมนต์ข้ามปีกันStar Society.